ตัวอุ่นเหมือนเดิมไหมเป็นค่าอย่างเดียวพอตัวอุ่นคุณพูดจะโรแมนติกสองวันได้ปะอันนี้คือเรามาเดทถูกไหมแล้วคุณก็เจ้าคนของเรามันดีไม่เห็นจะไปแย่งกับใครเนี่ยอ่ะเป็นคนของคุณตั้งแต่เมื่อไหร่คะคิดอะไรเพลินไปหน่อยมีความสูงมากๆนะครับดูแลตัวเองด้วยโตแล้วเอาไปซักมาหรือยังตั้งแต่ให้คืนไปอ่ะเอาไปให้หมอนั่นซักมาหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยนี่มันลุ้นเข้าตัวจะมาคมแม่บ้านกันเลยเนี่ยวันนี้ตรงเนี้ยคือรถมีคือรถมีคือรถนี่สวยงามมากไปดีกว่าเย็ดเย็ดเข้ามาใส่กันเย็ดเปลี่ยนชุดไหมอืมเปลี่ยนชุดไหมเปลี่ยนทำไมอ่ะฮะนอกเวลาแก๊งแล้วอ่ะอย่างนี้ปะนี่เจ้าหมาอะไรวะนั่นแหละหมาหน้าคารินยิ้มจัดคารินยิ้มจัดเฮ้ยยิ้มคารินยิ้มจัดคารินยิ้มจัดไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะไม่ได้ยิ้มนะโอ้ยฮะเอ๊ะคุณมันจะระเบิดหรือเปล่าเสียงตกใจแล้วกูจะเข้าไปเปลี่ยนชุดได้มั้ยเนี่ยไปร้านอื่นมั้ยทำไมเขาต้องระเบิดรถกันด้วยล่ะป้นเหรออืมป้นหรือเปล่าพี่เขาไม่ได้ใส่หน้ากากนะเมื่อกี ออย่ามากอดฉันนะทำไมอ่ะกอดหมาได้เหรอไฟมันจะไหม้อยู่เนี่ยชุดกับรถดิไม่ได้ไปไหนว่าไงวันนี้มีอะไรจะคุยไปที่ตรงนี้คือที่ไหนนะนี่ไงอุ้ยผอมลงแล้วอ่ะอะไรอ่ะแป๊บเดียวก็ผอมไม่ได้กินข้าวไงหัวมันไม่กินนะเออขอเลขหน่อยขอเลขอะไรคะคุณน้ำเค็มตัวอุ่นเหมือนเดิมไหมเป็นค่าอย่างเดียวพอตัวอุ่นคุณพูดจะโรแมนติกสองวันได้ปะทำไมต้องเป็นแบบคนอื่นเนี่ยไม่ได้บอกให้เป็นแบบคนอื่นใช่ไหมคนอื่นก็ต้องแบบหวานๆอะไรอย่างงี้ปะแต่ไม่ไม่เห็นจะเป็นนี่ต้องเป็นเหมือนใครนะก็ไม่ได้ให้เป็นเหมือนใครใช่และก็ไม่ต้องมาร้องว่าทำไมไม่โรแมนติกแล้วเป็นไงบ้างช่วงนี้สนุกดีเมื่อกี้ก็มีขายเออพูดถึงก็อยากจะขอโทษเหมือนกันนะที่บางเรื่องมันแยกแยะไม่ได้ว่ามันเครียดอ่ะเครียดด้านนอกแล้วพอมาใช้ชีวิตอยู่นี่มันก็เลยแบบมันไม่ได้มีอารมณ์หรือว่าความรู้สึกที่รู้สึกสดใสหรือว่าสดชื่นหรือว่าอบอุ่นแบบอบอุ่นเหมือนตะก่อนอ่ะก็เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะก็
เหมือนแบบอารมณ์พร้อมวีนตลอดเวลาอะไรงั้นก็อยากให้ยิ้มได้นะไม่อยากให้เข้ามาแล้วยังเครียดมันไม่มีแล้วอดีตสถานที่ตรงเนี้ยมันไม่มีแล้วอดีตจะรอไปจุ่มมันจะไฟไหม้ไม่ดีคุณเดี๋ยวมันระเบิดหาทำมันต้องระเบิดที่ตัวคุณอันนี้คือเรามาเดทถูกไหมแล้วคุณก็คุณลิต้าคุณมันยิงนะหยุ่งหัวจริงด้วยคนบาปมันก็ต้องตายเพราะไฟนั่นแหละถูกต้องนะนั่นแหละนั่งเฉยๆไปจนถึงวันเกิดผมเลยแล้วกันไม่ไดูทำเร็วปั๊มเดี๋ยวนี้อย่าบอกว่าไม่มี AD นะชัดเลยฮัลโหลพี่ยังว่างไหมเมื่อว่าจะยืม AD สักอันหนึ่งอะเอามาให้แม่หน่อยอยู่บาร์เก่าพี่บาร์เก่าเดี๋ยวเมื่อส่งซีให้เออใช่เดี๋ยวเมื่อส่งซีให้เด้ออยู่หัวเนี่ยครับครับฟื้นมาจะโดนแน่มือเออยากตื่นขึ้นมาไหมผมอนุญาตให้คุณพูดได้นะคุณคารินดูดิอยากตื่นครับลองอ้อนผมได้ไหมเผื่อแบบ AD ผมอาจจะกดแบบอาจจะมือลั่นไปกด AD อะไรเงี้ยหรือว่าเป็นคำพูดอะไรก็ได้ที่ผมแบบฟังแล้วอยากกดให้คุณตื่นขึ้นมานั่งข้างๆผมไหมคุณแม่ค่ะชุบนิดหน่อยนอนอยู่ตรงนั้นแหละเอาใหม่แม่ค่ะชุบนิดหน่อยไม่ได้ยินเลยชุบนิดหน่อยได้ไหมยังอ่ะคุณแม่คะชุบหน่อยนะคะนะเสียงทะเลยังดังกว่าเลยชุบลินหน่อยนะลินสัญญาลินจะไม่ดื้อแล้วนักการสัญญาว่าจะไม่มีคนอื่นหรือเปล่าไม่เป็นไรจะมีก็เรื่องของคุณชุบละเฮ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะคุณหือเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นน่ะคุณลื่นขี้ตะไคร้สิโอ้โหจริงเหรอลื่นขี้ตะไคร้ใช่อ๋อแย่จังสลบไปเลยดูรอยเสียหนังดึกรอยอยู่เลย
โอ้จริงด้วยอ่ะโอ้ยทำไมรอยมันดำดำอ่ะแปลกไหมรอยมันดำดำเมื่อกี้ตอนผมลากคุณขึ้นมาขาคุณไปโดนกองไฟอ๋อโอเคโอเคก็เลยลากมาตรงนี้อาบแสงจันทร์เผื่อว่ามันจะมีปฏิหาริย์ให้คุณลุกขึ้นมาได้นะแล้วมันก็มีจริงๆด้วยอยู่ดีๆคุณก็ลุกขึ้นมาเองเลยโอ้โหใช่มอไซค์เสียงดังว่ะว่าไงทำไมถึงนัดผมมาที่นี่อ่ะมีอะไรจะพูดหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกแค่อยากอยู่ด้วยกับคุณในวันเกิดอยากเป็นคนแรกแน่ใจอ่ะคนอื่นเขาบอกนี่แหละปีที่แล้วนะว่า มีความสุขมากๆในทุกๆปีนะใช่แสดงว่าเขาบอกก่อนคุณไหมก็วันเกิดปีนี้ที่มีลิงไงผมอยากถามคุณหน่อยว่าคุณโอเคปะที่เราแบบอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยอยู่ในสถานะแบบนี้มานี่ก็กี่เดือนละหลายเดือนแล้วนะไม่เหนื่อยมั้งหรอมีเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็มีท้อเหมือนกันท้อทำไมถ้าคุณเป็นแบบเนี้ยคุณชอบเงียบคุณไม่พูดผมชอบเป็นตัวของผมเองคำว่าครอบครัวมันใช้ระยะเวลานานมากนะถึงแม้ว่าจะชอบแค่ไหนแต่ว่าคุณเคยมีความรู้สึกที่พอเสียงเพลงคุณเคยรู้สึกว่าการยืนมองใครสักคนหนึ่งพูดถึงเกมหนึ่งขึ้นมาแล้วกันจะเป็นเกมที่ผมเคยเล่นกับเพื่อนๆให้คุณนึกสิ่งหนึ่งขึ้นมาหรือว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งขึ้นมา3ตัวแทนความรู้สึกและอารมณ์สัตว์ตัวแรกคือตัวตนของเราสัตว์ตัวที่2คือความฝันส่วนสัตว์ตัวที่3คืออนาคตหรือว่าสิ่งที่เราปรารถนาพอนึกออกไหมว่าตัวเองเหมาะกับสัตว์ตัวไหนเอาของผมก่อนหรือเปล่าสัตว์ตัวแรกตัวเองคือกระต่ายสีขาวมอมแมมสัตว์ตัวที่สองความฝันคือดวงจันทร์สัตว์ตัวที่สามไม่จำเป็นที่ต้องเป็นสัตว์นะสิ่งที่สามคือดวงดาวคุณรู้ไหมว่าทำไมซัมเมอร์ถึงเลือกตัวเองเป็นกระต่ายสีขาวมอมแมมมันเป็นเพราะว่าเราคิดว่าเราลืมตาตื่นขึ้นมาในทุกๆวันเนี่ยแล้วต้องมาเจอสิ่งแปลกใหม่ในแบบทุกๆวันจนเราคิดว่าการได้ลืมตาตื่นขึ้นมาในแต่ละวันน่ะมันคือการที่เราต้องเผชิญโลกกว้างด้วยตัวคนเดียวอาจจะเหงาหน่อยสนุกหน่อยก็เหมือนกับการที่กระต่ายออกมาจากโพรงแล้วต้องมาหาอาหารกินวิ่งเล่นตามทุ่งหญ้าไม่รู้ภาษีภาษาอะไรซึ่งเราก็เป็นแบบนั้นเราคิดว่าเราน่าจะเหมาะกับการที่เป็นกระต่ายสีขาวมอมแมมที่ใช้ชีวิตตัวคนเดียวหาความสนุกความท้าทายไปในแต่ละวัน
ส่วนสิ่งที่สองคือดวงจันทร์คุณลองคิดดูว่าทำไมผมถึงเหมาะกับดวงจันทร์อยากให้คุณลองแบบลองเดาดูหน่อยว่าทำไมซัมเมอร์ถึงเลือกเป็นดวงจันทร์อันที่สองคืออะไรอันที่สองคือความฝันไม่รู้สิมันคิดไม่ออกดวงจันทร์เราคิดว่าเราอยู่ตัวคนเดียวได้อยู่ห่างไกลผู้คนได้เรารู้สึกว่าเราอยากจะอยู่จุดนั้นนั่งเฝ้ามองใครก็ตามที่เราสนใจในตัวเขาแล้วเขาไม่ต้องมองเห็นเราก็ได้หรือว่าเห็นเราในระยะไกลๆก็ได้เรามองว่าการที่ได้เป็นดวงจันทร์ที่อยู่คนเดียวอาจจะเหงาหน่อยหนาวหน่อยเคว้งคว้างแต่ก็อยู่ได้ส่วนสิ่งที่3คือดวงดาวสิ่งที่เราต้องการก็คือเมื่อความฝันเราอยากที่จะเป็นดวงจันทร์เราก็อยากมีดวงดาวอยู่ข้างๆอยากจะมีคนคอยที่จะพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับเราถึงแม้ว่าเราจะทำตัวแปลกๆก็เถอะบางอารมณ์ดีบางอารมณ์ร้ายบางอารมณ์ก็อยากอยู่คนเดียวซึ่งเรารู้สึกว่าการที่มีใครสักคนหนึ่งหรือหลายๆคนมองเห็นตัวตนของเราที่ชอบอยู่คนเดียวแล้วก็มองเห็นถึงความหมายของเราจริงๆว่าเราน่าจะมีอะไรดีบ้างแหละที่น่าจะเหมาะสำหรับการเป็นเพื่อนกับหลายๆคนฉะนั้นก็นั่นแหละเรามีสิ่งที่อยากจะทำอีกเยอะแยะมากมายเลยก็เลยยังไม่อยากที่จะเขาเรียกว่าเป็นการที่หาอะไรสักอย่างมาเหนี่ยวรั้งตัวเองไว้ไม่ให้ไปพบเจอสิ่งที่สนุกแต่ว่ามันอาจจะดูย้อนแย้งกับที่ว่าจริงๆแล้วการที่มีใครสักคนหนึ่งเดินทางไปด้วยกันมันก็ไม่ได้แย่ใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นล่ะถ้าในระหว่างทางเรากับเลือกที่จะเป็นดวงจันทร์เลือกถอยออกห่างออกมาแบบใช้ชีวิตเหมือนเดิมเป็นตัวของตัวเองเหมือนเดิมแล้วอีกคนหนึ่งล่ะเขาจะอยู่กับเราได้เนาะก็ไม่สุดท้ายเรามันต้องเกิดการจากลาซึ่งถึงแม้ว่าเราจะชอบอยู่คนเดียวแต่เราก็ไม่สามารถที่จะลืมใครสักคนหนึ่งที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตได้เลยมันเลยถึงเป็นเหตุผลที่ทำไมคุณคารินกับซัมเมอร์คุยกันมาตั้งนานแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้คบกันไม่ได้มีสถานะอะไรชัดเจนผมอาจจะไม่ใช่คนพิเศษหรือว่าคนที่ดูอบอุ่นขนาดนั้นไม่ได้เอาใจใส่ขนาดนั้นแต่ว่าเราก็แค่อยากบอกว่าเราก็คือตัวเราเราไม่ได้อยากเป็นเหมือนคนอื่นถ้าจะชื่นชอบตัวเราก็ขอให้ชื่นชอบในตัวแล้วก็ในสิ่งที่เราเป็นแค่นั้นก็พอแล้วคุณโอเคหรือเปล่าที่จะต้องอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางมันเป็นยังไงมันไม่ใช่ว่ามันไม่มั่นคงนะแต่ว่าสำหรับเรามันลินไม่ได้คาดหวังว่าอนาคตจะต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นอ่ะมันเปลี่ยนได้ตลอดใช่คุณก็เปลี่ยนมาไกลแล้วนะจากวันนั้นอ่ะไม่เห็นเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเดี๋ยวนี้พี่หึงไหมไม่มีใครหึงกูเสียงต่ำด้วยไม่มีแล้วไม่มีเลยขี้มูปฏิเสธได้หรือตรงนี้ทำไมลินพามาตรงนี้รู้เปล่าเรามาเดทกันครั้งแรกที่นี่ไม่ใช่ที่นี่คุณเลี้ยงข้าวลินครั้งแรกที่นี่ไม่ใช่ที่นี่อะที่ไหนหลังพับมันอยู่ตรงนู้นก็แบบมันไม่มีเขาเอาออกไปแล้วก็มันอยู่ตรงนู้นโอเคไม่เถียงแล้วล่ะอยู่ตรงนู้นก็ยังแล้วคุณเลี้ยงข้าวลินไหม
ก็แค่สงสารเด็กอะอะไรอะสงสารอะไรก็เด็กหิวข้าวไงแล้วหนูไม่น่ารักหรอคะหึแล้วเด็กคนนี้ไม่น่ารักหรอหึไม่น่ารักจริงอะอืมแล้วคุณก็กอดลิงที่นี่ด้วยหึตรงนั้นหึกอดนั้นอะกอดเดียวหึมึงอะไรมีรูปละก็แค่นั้นแหละครั้งเดียวเสียใจอ่ะมันคือโรงพยาบาลของคนน่ารักเนี่ยเพราะคุณไม่เคยได้มันมาอีกเพราะว่าคุณทำตัวไม่น่ารักไงนะไม่จริงแล้วก็จะไม่มีวันได้มันถ้ายังทำตัวแบบนี้อยู่คุณอาจจะเคยโดนคนอื่นก่อนมาแต่ว่านั่นแหละอยากให้รู้ว่ามันมีแค่ครั้งเดียวนะนั้นถ้ายังทำตัวแบบนี้อยู่คุณชอบทำร้ายจิตใจใช่มากมากแหละแล้วคุณคิดว่าคุณจะเอายังไงต่อไปจะอยู่แบบนี้เหรอทำไมอ่ะคุณไม่ชอบหรอไม่ใช่ก็ถามไงว่าโอเคหรือเปล่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเป็นอัดตรงไหนหรือเปล่าอัดก็ด่าคุณง่ายไม่ฮะเอาไม่ได้หรอไม่ชอบผมในเวอร์ชั่นไหนดีกว่าไม่ชอบคุณเวอร์ชั่นวันนี้ยังไงคุณไม่เอนจอยกับอะไรเลยใช่คุณไม่มีความสุขเอนจอยอะไรเลยไม่มีความสุขอะไรเลยอืมลิ้นย้ายมันเป็นวันที่ดีนะอืมอยากให้คุณยิ้มเยอะๆเหมือนวันแรกที่เราเจอกันนะอยากให้ยิ้มเยอะๆจริงนะตอนนั้นคุณน่ารักมากเลยหวังว่าปีหน้ามันจะดีกว่าปีนี้แล้วกันก่อนเลยให้ก่อนไม่การแข่งไปอย่างนั้นละชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ก่อนถ้าเธอยังเป็นคนที่ไม่รู้จะพูดอะไรวะบือคุณก่อนหน้านี้คุณไม่เคยพูดเลยนะว่าห้ามมีใครคนอื่นทำไมอ่ะผมแค่คิดอะไรเพลินๆหรือเปล่าคุณจำได้ไหมว่าคุณเคยพูดไว้ว่าลินอยากจำตัวเองลืมเลยนะไม่เห็นจำได้นะคุณมีอะไรไม่พูดไงลินจะรู้ไหมว่าคุณคิดอะไรมีอะไรก็พูดสิแล้วถ้าคุณมีอะไรไม่พูดแล้วลินจะรู้ไหมลินไม่ได้คิดได้เองคุณมองมาที่ผมคุณจะเห็นความว่างเปล่าไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกแต่ตอนนี้คุณเป็นโมเดลตัวหนึ่งที่แบบแข็งทื่อทำตามแค่สัญชาตญาณแต่ไม่มีอารมณ์คุณเป็นคนนะฉันคือโรบอทนี่ไหนแล้ว โรบอทอะไรอุ๊ยไม่พูดดีกว่า อะไรโรบอทอะไรจะไล่แทงคนที่มาจีบลินไม่มีหรอใครจะไปไล่แทงบ้าหรือเปล่าจริงเหรอไม่มีฮะไม่ได้ส่วนตัวด้วยโอเคไม่ส่วนตัวก็ไม่ส่วนตัวเจ้าคนของเรามันดีไม่เห็นจะไปแย่งกับใครเลยก่อนหน้านี้เห็นพูดแบบนี้เลยอ่ะเป็นคนของคุณตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะคิดอะไรเพลินไปหน่อยฮะคิดเพลินบ่อยเนาะอยากให้เป็นก็บอกผมอาจจะเห็นจะตัวหน่อยนะผมแค่อยากคุยกับคุณแล้วไม่อยากให้คุณไปคุยกับใครมันเป็นความสัมพันธ์ที่เข้าใจยากปะก็ไม่นะความสัมพันธ์แบบซัมเมอร์ไงเอาตรงนี้ก่อนโอเคแล้วคุณไม่อยากให้คุยกับใครคุณก็พูดสิก็ใช่ไงก็คุณเพิ่งมาบอกตอนนี้ทำไมตอนแรกคุณไม่บอกอ่ะ
ไม่อยากจะพูดมีอะไรก็ต้องพูดอินไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะคุณคิดว่าผมรู้เหรอผมไม่เคยรู้เลยเลยคุณไม่รู้คุณไม่รู้ใจตัวเองแล้วใครจะรู้อะไม่มีมีแค่ผมนั่นแหละเออคุณก็รู้นี่คุณก็ต้องพูดนี่อะไรเนี่ยทำไมแฮปปี้เบิร์ธเดย์มันกลายมาเป็นแบบเนี้ยไม่เอาบื้อ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 มินจะมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณไหมอยากให้คุณมีความสุขไม่เอาไม่เศร้าแล้วไม่เศร้าไม่เศร้าแค่รู้สึกเบื่อๆเฉยๆว่าโตแล้วว่าทำไมยังทำตัวเหมือนเด็กอยู่เลยเบื่อมากงั้นเป็นเด็กพี่ไหมจ๊ะอะไรคุณอะไรเนี่ยขอดูดิถ้าเป็นเด็กพี่ก็ได้นะไหนยิ้มหน่อยเร็วมาฮะเร็วยิ้มหน่อยยืนด้วยป่ะเร็วยืนหน่อยเลยยืนหน่อยยืนหน่อยไม่เอาไม่เอาไม่เอาคุณไม่กอดลินไม่ได้แปลว่าลินกอดคุณไม่ได้นี่ไม่เอาเร็วดื้อจังอ่ะตามใจลินบ้างไม่ได้ไงไม่กอดหน่อยนะขอขอกอดหน่อยไม่ต้องมาออนฉันดิเนี่ยเขาขอกอดหน่อยได้ไหมนะคะขอก่อนมาได้ไหมไม่หนาไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรอ่ะทำไมอ่ะฉันไม่ให้เธอกอดหรอกขอกอดหน่อยนะเร็วมาอ่ะเขาขอก่อนหน่อยนะแต่ไลค์ก่อน no 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 นั่นแหละผมก็จะบอกคุณว่าก็ขอบคุณแล้วกันเนาะสำหรับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ยังอดทนกับคนอย่างผมชีพแบบแสนจะเอาใจยากเหลือเกินขอบคุณอะไรก็แค่ขอบคุณในความอดทนเฉยๆแต่ว่าผมจะไม่ได้พูดในแง่หลายนะก็แค่อยากขอบคุณเฉยๆว่าที่คอยตามใจอะไรก็ทำขอบคุณแล้วมันก็ต้องมีของตอบแทนหรือเปล่าไม่ไม่เอาไม่หวังของตอบแทนอยู่แล้วนี่ไม่ได้ให้คุณลินจะขอไม่ให้ไม่ให้หรอกที่คุณบอกว่าผมเคยกอดคุณไปนั่นใช่เคยแต่มันจะไม่มีแล้วถ้าคุณยังทำตัวแบบนี้อยู่ไม่ต้องมาหงมาหึทั้งนั้นนะถ้าอยากได้กอดแสนอบอุ่นแบบนั้นกอดทำตัวดีๆทำตัวน่ารักน่ารักสิแต่ถ้ายังแบบยังไปคุยกับผู้ชายเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วไม่สนใจเราก็เลิกหวังซะเราจะได้กอดจากฉันไหมไม่ได้แม่คุณกูจะดูแลลินบ้างได้ไหมไม่อะดูแลตัวเองโตแล้วถึงเราโตเราก็ต้องการคนดูแลนะไม่อะคนอื่นมาดูแลป่วยจะก็ได้นะอย่างนั้นอ่ะนี่ไงเห็นไหมมึงก็แบบมึงก็แบบงั้นผมให้คนอื่นมาดูแลผมบ้างได้ก็นะคุณยังไม่เห็นผมในมุมมองที่โหดร้ายเลยนะคุณจะรู้ผมไม่ทำหรอกผมรู้ว่าถ้าทำลงไปคนนึงไม่สบายใจอย่างแน่นอนฉันขอยึดเธอที่พอฟังไว้
มันก็แค่อยากมีคนบ้างอ่ะในเวลาที่มันต้องการอ่ะไม่ทำตัวไม่ถูกอะสิไม่ได้ทำตัวไม่ถูกดูแลตัวเองด้วยโตแล้วฮัปปี้เบิร์ธเดย์นะคะขอบคุณครับจุดไฟหน่อยสิจุดยังไงอะจุดไม่เป็นกองไฟทุกมันดับแล้วอะมันเหมือนมีอะไรแบบเพกกิ้งใส่มันเลยอะไม่รู้อันเนี้ยอะฮัปปี้เบิร์ธเดย์ทุกHappy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. มีความสูงมากๆนะครับฮู้เป่าแล้วดับแล้วด้วยถึงที่ผ่านมาเราจะทะเลาะอะไรกันไปผิดใจอะไรกันไปบ้างขอโทษนะคะถ้าทำให้ไม่สบายใจแล้วก็พูดจริงๆนะอยากให้คุณยิ้มเยอะๆคุณอาจจะไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นความสุขของลินแบบตั้งแต่แรกแล้วคนอื่นเขาเข้ามาแล้วทำให้ทำอะไรที่คุณไม่เคยทำมันก็ไม่ได้ทำให้ลินเปลี่ยนไปเลยนะอยากให้คุณยิ้มเยอะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงด้วยแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆไม่ทำไมอ่ะไม่อยู่กับคุณหรอกอกลับแลนด์ได้แล้วไปไม่เอากลับแล้วไปอีกตั้งหลายนาทีคุณเค้กยังอยู่ยังไม่ได้ให้เค้กเลยไปไหนอ่ะไม่เอาเค้กไม่ชอบเค้กไม่ไม่ชอบมันเกิดงั้นไม่เอาเค้กเอานี่ไม่เอาไปซักมาหรือยังตั้งแต่ให้คืนไปอ่ะเอาไปให้หมอนั่นซักมาหรือเปล่าโอ้ยไม่เคยให้ใครนะกลับได้แล้วพระจันทร์จะขึ้นละนี่น้ำคาลินฮะนี่น้ำหัวเทาเอามาทำไมอ่ะไม่ได้หิวน้ำซะหน่อยไม่ได้ให้กินให้รู้มันอยู่คู่กันไปเก็บตู้ก็ไม่รู้นะดูแลตัวเองเยอะๆโตแล้วผมโอเคดูแลตัวเองแต่ก็อยากให้คุณดูแลมาฮะโตแล้วดูแลตัวเองไม่คุณต้องดูแลนะไม่ฮะไม่คุณนั่นแหละรักไปหมดโตแล้วดูแลตัวเองด้วยไม่เอาขอบคุณมากสำหรับการอวยพรมันเกิดคุณยิ้มครับนี่ไงไปไหนมากอดกันเนี่ยไม่อะกอดกอดคนอย่าดื้อไม่อะกอดก่อนคุณกอดแล้วลินไม่ต้องกอดคุณเลยไม่ไม่ใครกอดคุณไม่มีแค่ความรู้สึกคุณรู้สึกเองไม่จริงอะลินไม่ได้ตามฝันไม่จริงอะก็ไม่กอดก็ได้มา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 ไม่กอดหรอกก็มันกอดแล้วไงคุณบอกไม่กอดก็ไม่กอดเนี่ยขอบคุณมากครับสำหรับการอวยพรมันเจออย่าไปเลยป่ะนี่เข้ามาอีกไหมเข้ามาอีกไหมเข้ามาโอเคเดี๋ยวลินเข้ามา
ฮะเข้ามาไม่เข้าแล้วจะไปนอนดูหนังไม่เอาเข้ามาก่อนฮะนะไม่ไม่เข้าหรอกตามใจสักอย่างไม่ขอให้เป็นเหมือนใครเพราะมันไม่ใช่เธอแต่ขอให้เป็นอย่างเธอทั้งตัวและหัวใจไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะดีจะร้ายถึงแม้จะเป็นอย่างไรไม่เสียใจที่ไร